ดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องสำหรับคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะมาคุยเรื่องต้นโมกนะคะต้นไม้ที่ปลูกริมรั้วนะคะและเป็นไม้มงคลประจำบ้านเรากันเลยนะคะดอกของต้นโมกนะคะมีสีขาวสะอาดมองดูแล้วสบายตาอีกทั้งยังให้รู้สึกสบายใจอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะต้นโมกนะคะจะมีกลิ่นหอมละลื่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดวันค่ะประกอบกับคนไทยในโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ค่ะยิ่งทำให้ต้นโมกนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับริมรั้วนะคะไว้ตกแต่งสวนวันนี้นะคะเรามาดูลักษณะของต้นโมกนะคะต้นเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เซนนะคะเปลือกผิวนะคะมีสีน้ำตาลคล้ำนะคะลำต้นกลมค่ะเรียบมีจุดเล็กๆสีขาวทั่วต้นนะคะแต่กิ่งก้านสาขาออกจากลำต้นไม่เป็นระเบียบซึ่งเราจะต้องนะคะตัดแต่งนะคะต้นโมกให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อรั้วที่สวยงามและทรงตามต้องการนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของต้นโมกนะคะคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านนะคะจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์เพราะต้นโมกหรือต้นโมกค่ะนะคะหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นนะคะจากทุกข์ทั้งปวงค่ะส่วนดอกก็มีลักษณะสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันนอกจากนี้นะคะต้นโมกยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายเพราะต้นโมกบางคนเรียกว่าต้นพุทธรักษานั่นเองค่ะดังนั้นจะมีความเชื่อว่าต้นโมกนะคะสามารถคุ้มกันคนในบ้านได้ดีนะคะและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยค่ะควรปลูกต้นโมกนะคะไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์นะคะเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปนะคะให้ปลูกในวันเสาร์นั่นเองค่ะวิธีบำรุงรักษาก็ควรที่จะรดน้ำเป็นประจำนะคะนานๆเราจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะหรือใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักนะคะและบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องใช้น้ำหมักชีวภาพในการรดต้นโมกนะคะเพื่อให้ดอกออกดอกตลอดปีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนที่คิดอยู่นะคะว่าจะปลูกต้นไม้อะไรริมรั้วดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Lovely Home ด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ